อะไรจะมอมแมมช่างหัวมันเถอะใจใสสะอาดแล้วพอคติธรรมหลวงตาพระมหาบัวอะไรจะมอมแมมช่างหัวมันเถอะใจใสสะอาดแล้วพอนี่ผู้จะพาไปสุขคติเป็นที่หวังได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หวังอะไรแหละทุกคติสุขคติมันไม่หวังพากันเป็นบ้าตั้งแต่สิ่งภายนอกตกแต่งภายนอกเราดูไม่ได้นะนี่ถ้าพูดธรรมะมันขัดกับกิเลสกิเลสมันอยู่หัวใจคนพาคนให้แสดงออกมาอย่างนั้นในสายตาของธรรมจับเข้าปั๊บมันขัดกันทันทีนี่ดูตั้งแต่ภายนอกตกแต่งตั้งแต่ภายนอกที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนภายในที่เป็นผลประโยชน์มันไม่มองแน่ธรรมสายตาธรรมสอดเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงเตือนปุ๊บเข้าไปให้ดูทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงสุขคติไม่ต้องบอกหวังได้ทั้งนั้นธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นสำคัญอยู่ที่ใจเวลานี้โลกเรามีความสนใจกับอัตกับธรรมคือกับหัวใจที่เป็นที่สถิตอยู่ของอัตของธรรมเมื่อไรมันไม่สนใจนะมันสนใจแต่สิ่งภายนอกตามกิเลสหลอกออกไปอันนั้นดีอันนี้ดียุ่งตั้งแต่ภายนอกภายในมันไม่สนใจที่จะพาจมมันก็ไม่ดูพาฟื้นฟูขึ้นมันก็ไม่ดูมันดูตั้งแต่สิ่งภายนอกซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้พากันตกแต่งภายในด้วยนะไม่ได้นะตกแต่งแต่ภายนอกประดับประดาภายนอกสนใจตั้งแต่ภายนอกซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพียงอาศัยอยู่เท่านั้นพอที่มาหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคราวาสณสวนแสงธรรมเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2546